ูไหมเดี๋ยววันนี้ดูได้แน่ๆออกข่าวเที่ยงออกเที่ยงเหรอเวลาดูเที่ยงไปวันนี้ฮะซื้อลงกระปุกเนี่ยหมื่นสองพันครับหมื่นสองพันเลยเตรียมไว้พรุ่งนี้ใช่ไหมครับพรุ่งนี้เฉพาะรีคอร์ดกับตังทุกปีจะแพงกับมีแพงเป็นกระเบียวด้วยมีสีแดงปกติเรามาซื้อทุกปีป่ะพี่ทุกปีแหละฮะครับขายอะไรยังไงครับก็ขายของไหว้เจ้าแก้บนอะไรพวกนี้หมูเป็ดไก่ตลอดเราขายตลอดทั้งปีเลยค่ะกิจการนี้มาเริ่มมากี่ปีทำมา20 กว่าปีแล้วตอนนี้ลูกค้าเยอะมีลูกค้าเขาไหว้เจ้าแก้บนอะไรเขาก็มาที่นี่กันมรดกมาต่อหรือว่าเราเป็นก็ทำต่อมาจากพี่น้องอะไรเงี้ยวันนี้คือเราโอเคแล้วอยู่ตัวมันครบครบวงจรเลยค่ะก็จ้างลูกน้องช่วยทำเองไม่ไหวหรอกลูกน้องทีผมแล้วเนี่ยเทศกาลนี้ก็เยอะหน่อยอันนี้ก็20คนได้มั้งถึงไหมแล้วไก่เป็ดนี่เราสั่งจากไหนมาจากบริษัท CP บ้างเบตาโกบ้างแล้วก็ซื้อเป็นแมคโครบ้างอะไรเงี้ยในปีนี้วันสุดปีเนี่ยประมาณกี่ตัวต้องไก่ 2,000 กว่าตัว 2,000 ตัวค่ะ 2,000 กว่าตัวเป็ดก็ค่ะเป็ดก็ 4-500 ครับหมูก็600กว่าครับของหมูก็มี380มี400ฝ่ามีแล้วแต่ไก่เป็ดไก่ก็ตัว200ชุดไหว้เป็ดก็400 380แต่ปีนี้ของแพงมากการต้มมีสูตรด้วยมีค่ะเปิดเผยกันแล้วครับเขาก็ทำกันชั่วๆไปเหมือนกันแล้วแต่สูตรใจสูตรมันแล้วเขาบอกว่าเจ๊หัวหมูเนี่ยอร่อยที่สุดในจังหวัดตากแล้วกันแล้วแต่เขาจะพูดกันไปของกินมันก็อร่อยกันทั้งนั้นแหละแล้วแต่คนจะพูดมีอะไรที่เด็ดๆที่ทำให้ลูกค้าติดใจรสชาติของหัวหมูเยอะเลยเขาว่าน้ำจิ้มกันนะน้ำจิ้มโอ้โหน้ำจิ้ม